สวัสดีครับมาทั้งทีแล้วมาเจอเขาวิ่งคันนาพอดีนะครับมาดูสไตล์การวิ่งนะครับจะเป็นแบบไหนแล้ววิ่งไปได้แหวกซ้ายแหวกขวานะครับโอ้แต่ดินป่นสวยมากเป็นฟอร์ด 6,600 ที3นะครับก็แถวนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยทะล่อมั้งหรืออะไรเนี่ยทะล่อครับทะล่อชั่วโมงละประมาณไม่เกิน650นะครับแถวนี้เขารับกันประมาณนั้นแต่นี่เขาวิ่งด้วยรถตัวเองแล้วก็ที่ของตัวเองนะครับเขาทำกระโพดแล้วต่อไปก็จะทำนานะครับวิ่งคณะโอ้ทั่วหลายๆไร่นะครับนี่มาดูสไตล์การวิ่งเขานะครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนทีมที่อื่นไหมตอนนี้ก็ใช้ใบหน้าช่วยอาจจะขั้นตอนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะสำเร็จเป็นลูกคณานะแล้วแต่ตายใครตายมันนะครับก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ 5-60 เมตรได้นะครับความลึกได้นะครับตรงนี้ก็เริ่มสาดดินเข้าหาบริเวณตรงกลางคณานะครับเรื่อยๆครับนิ่มๆครับโอ้ดินสวยครับดูแล้ววิ่งง่ายนะครับผ่านซีครับผ่านซีสุดยอดแห่งความนิยมคือผ่านซีนะครับก็ใช้ใบด้านหน้าเก็บหัวคันก่อนนะครับใช้ใบด้านหน้าเก็บหัวคันนี้ก็น่าจะวางฐานด้านนี้นะครับนี่บริเวณนี้หัวคันนี่นะครับนั่นแหละครับเมื่อกี้มาด้านขวามือนี้ก็วิ่งซ้ายมือครับสาดเข้าใส่ตรงกลางนะครับขึ้นเป็นรูปคณาแล้วนี่เที่ยว2วิ่งไปวิ่งมานะครับความยาวของคณะก็น่าจะ50เมตร560เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับเจอที่3นะครับสาดเข้าหัวคันนะครับเรียกดินมาวิ่งให้เป็นภูรูปคณะนะครับดินสบายครับดินแบบนี้ไม่เหนียวไม่หนึบสบายสบายครับดูการกลับลำนะครับดูการกลับลำยังไงดีคลายกันครับหมุนแล้วครับมาแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคานาแล้วนะครับท่านผู้ชมยังเรียกความสูงนะครับจากดินด้านขวามือเราดูการวนรถนะครับอ
ี่วนแล้วเพื่อจะย้อนกลับไปอีกเที่ยวนะครับเรียกความสูงให้ได้นี่ไปแล้วครับวางผ่านแล้วครับเรียกดินทางด้านขวามือนะครับเพราะว่าต้องการเอาดินมาใส่ตรงกลางเองนะครับคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูการควงรถนะครับนี่เป็นไงล่ะนี่ครับควงอย่างนี้นะครับแม่วิ่งกลับไปเช่นเดิมนะครับเหมือนที่มาเมื่อสักครู่นี้นะครับความเร็วใช้ได้ครับนี่ดูการควงรถนะครับตรงหัวคณานะครับเดี๋ยวดูการควงนะครับการควงหัวคณานะครับข้ามมาฝั่งทางด้านขวามือเราเป็นไงครับดูการควงนะครับนี่ไม่รัดด้วยครับไม่รัดด้วยนี่นะครับไม่รัดด้วยเรียกดินจากขวามือเราไปเรียกความสูงอีกนะครับก็กำลังใช้ใบด้านหน้านะครับท่านผู้ชมความสูงนี่ไม่พอนะครับสายแกชอบทุ่งสูงนะครับนี่ยังไม่พอนะครับความสูงโน่นี่ใกล้ๆลิบๆนะครับท่านผู้ชมเป็นทีมงานของอาจารย์โบนะครับไกลๆนู่นจัดไปครับทุ่งสูงเป็นคณะของนาตัวเองก็จะวิ่งเข้าไปไม่ต้องกลัวครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่ขนาดยังไม่ได้กันซ้ายกันขวานะครับนี่วิ่งตรงเป๊ะเลยอ่ะ
ฝีมือเหมือนกันนะครับฝีมือนี่ดูการควงรถตรงหัวคันนาก่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นไงเล่าใช้ใบด้านหน้าเกียร์ข้างคันนะครับนี่นะครับผมบอกแล้วบางเจ้าก็ใช้ผานบางเจ้าก็ใช้ใบด้านหน้านะครับเอาละครับใช้ใบด้านหน้าเก็บหัวคันนานะครับต่อไปการต่อไปเป็นการไล่ย่ำนะครับไล่ย่ำขากลับนะครับวิ่งเหยียบมาเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับวิ่งคอมนะครับแล้วก็ใช้ใบด้านหน้าเกียร์หัวคันนามาด้วยโอ้ละเอียดมากครับเจ้านี้วิ่งคณาแต่สไตล์การวิ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับก็เหยียบอีกเที่ยวนะครับแล้วก็ขากลับมาก็วิ่งกันซ้ายขวาเป็นอันว่าเสร็จนะครับมาก็วิ่งสไตล์คล้ายกันนะครับแต่ว่าเจ้านี้วิ่งละเอียดมากนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณท่านนะครับสวัสดีครับ